สวัสดีครับผมเค้กดิฟเฟอร์เวนิวครับมาถึงอีกคลิปหนึ่งแล้วฮะคลิปช่วงที่หลายคนเฝ้าติดตามรอชมครับอินบ็อกซ์มาครับคุณเค้กครับเมื่อไหร่จะมีรีวิวเมื่อไหร่จะมีแกะกล่องให้ดูมาแล้วฮะคลิปนี้ครับอย่างที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับแน่นอนฮะคือรถตัวใหม่ล่าสุดที่ทางดิฟเฟอร์เวนิวเอาเข้ามาจำหน่ายนะครับนั่นคือดีไลท์ไอยาไฮบริดครับถามว่าดีไลท์ไอยาไฮบริดเอ้ยหลายคนสงสัยครับว่าเอ๊ะดีไลท์แบรนด์มันไม่เคยได้ยินเลยมีรถด้วยเหรอเห็นได้ยินแต่เป็นชื่อของ Option Park ใช่ครับ Delight ต้องขอท้าความก่อน Delight เนี่ยคือเดิมทีเนี่ยเป็นบริษัทจะเรียกว่าไม่เชิงเป็นบริษัทจะเป็นกลุ่มคนเล่นนะครับที่ชื่นชอบในรถดริฟท์ถ้าย้อนไปแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนิยมก็คือ CS Delight เนี่ยเป็นกลุ่มคนเล่นที่เริ่มการเล่น CS กลุ่มแรกๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาจะดังมากนะครับใครเล่นรถ CS เนี่ยจะต้องดูคลิปของ Delight สามารถดูใน YouTube ได้เจ้านี้คือต้นตำรับเลยแล้วก็ทำพวกออปชันไม่ว่าจะเป็นผู้เล่ไม่ว่าจะเป็นบอดี้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวกับรถดริฟท์เนี่ยให้กับแบรนด์ Alex Racing ให้กับ Yokomo ด้วยนะครับแล้วก็พอตัวเองทำมาเรื่อยๆเนี่ยก็แน่นอนจนวันหนึ่งก็มีชื่อเสียงแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในทั่วโลกที่เห็นอยู่ตรงหน้าครับคือรถของเขาเองที่ออกแบบมานั่นคือ Delight Aya Hybrid ครับข้างหลังเป็นเพลาข้างหน้าเป็นสายพานเป็นระบบผสมกันรุ่นแรกของโลกที่วางจำหน่ายเมื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับดูกันก่อนเดี๋ยวผมให้ดูกล่องก่อนอ่ะดูกล่องนะครับกล่องก็มาในไซส์เล็กๆนะฮะไม่ใหญ่มากกำลังดีน่ารักมีสกรีน Delight IR นะฮะ Weship Master IR Hybridดูเป็นสีเงินมีความเป็นพรีเมียมนะกล่องสีดำด้านนะครับตัวกล่องไม่มีอะไรมากนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมีแค่ตัวอักษรโชว์อย่างเดียวนะครับโอเคคราวนี้ครับไฮไลท์เด็ดที่ตัวรถครับคนมองแวบแรกเนี่ยเอ๊ะคุณเค้กครับดีไลท์ทำไมมันทำเป็นพลาสติกเหรอไม่ใช่นะครับทุกอย่างที่คุณเห็นอยู่บนรถคันนี้อลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดผมไล่ตั้งแต่ช่วงหน้าเลยนะฮะช่วงหน้าครับทาวเวอร์โช๊คทาวเวอร์โช๊คในส่วนหน้านี้กับทาวเวอร์โช๊คที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้อลูมิเนียมนะครับอัปเปอร์อาร์มอลูมิเนียมวายอาร์มครับวายอาร์มก็อลูมิเนียมเหมือนกันและนักเกิลที่คุณเห็นฟรอนต์นักเกิลไม่ใช่นักเกิลเหมือนอย่างที่เห็นกันทั่วไปเป็นนักเกิลที่มีทรงสูงเป็นลักษณะทรงสูงนะฮะยาวขึ้นมาจนถึงแกนของหัวบอลลิงด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปรับ3ระดับนะครับเห็นไหมฮะนักเกิลจะยาวขึ้นมานะครับโอเคและส่วนต่อมาฮะคือในส่วนของเรื่องของสไลด์ชักเลี้ยวนะครับมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งใหม่หรือว่าสิ่งที่กำลังจะมีในรถเกือบจะทุกรุ่นนั่นก็คือระบบที่ใช้เป็นรางสไลด์ไม่ใช่ระบบเสาชักเลี้ยวเป็นต้นๆแล้วนะครับคือจะเป็นระบบเป็นรางสไลด์นะฮะถามว่ารางสไลด์ดียังไงครับรางสไลด์เนี่ยมันทำให้เกิดความแม่นยำสูงสุดทำให้เกิดความมีเสถียรภาพในการเลี้ยวสูงสุดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะแทบไม่มีจุดคลอนเลยนะครับแล้วลื่นมากเพราะว่ามันจะเป็นลูกปืนนะครับถ้าในส่วนของดีไลท์เนี่ยตรงนี้ในส่วนของระบบการทำงานชักเลี้ยวจะมีลูกปืน3จุดแข็งแรงมากขอบอกเลยว่าแข็งแรงมากแน่นอนและแมนเทนแนนซ์ไม่ยากนะครับและก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะครับแต่รถที่มาวันนี้บอกก่อนนะฮะคือผมเซ็ตเป็นขับ2 RWD ตามสไตล์เทรนด์นิยมทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะครับแต่ในรถคันนี้ฮะเขาให้วันเวย์มาด้วยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะเล่นเป็น CS อยู่เขามีวันเวย์หน้ามาให้นะครับแล้วก็มี U มีก่อนที่จะทำเป็น CS อ่ะมีมาให้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลทุกอย่างให้มาครบนะฮะเมาส์มอเตอร์หน้าก็เป็นอลูนะครับเสาชักต้นชักเลี้ยวตรงนี้ที่ติดอยู่กับใกล้ๆกับสไลด์ชักเลี้ยวเนี่ยก็เป็นอลูเหมือนกันนะครับในส่วนของประกาศสเปอร์ให้เป็นเคฟลาร์มาเรียบร้อยแล้วแทบไม่ต้องแต่งอะไรเลยนะครับเพราะแน่นอนฮะหลายคนท่านรุ่นนี้ตรงนี้เขาก็ไม่ได้มีมาให้นะฮะเขาให้มาแค่น็อตยึดตรงนี้มีเคฟลาร์แต่งมาให้แล้วในตัวนะครับขายึดเซอร์โวขายึดเซอร์โวก็ให้เป็นอลูมาดิแล้วเช่นกันนะครับ
คผมไล่มาจนครบแล้วอ้อและอีกอย่างหนึ่งเอาตรงกลางก่อนคนเห็นวางแบตยังไงทำไมตรงนี้มันใส่ของไปแล้วเราจะวางแบตยังไงรถคันนี้วางแบตได้2เลย์เอาท์นะครับคือแบตตามแนวขวางตัวรถเหมือนอย่างที่ทั่วไปนะครับแต่แบบที่2ก็คือวางข้างบนเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะครับว่าวางข้างบนเป็นยังไงอันนี้ผมอยากจะให้ดูในส่วนของ upper deck ตรงนี้ก่อนนี้เป็นเคฟลาร์นะครับนี้ก็เป็นที่ล็อกแบตตรงจุดยึดนี้ก็เป็นเคฟลาร์มาให้นะครับวิธีจะยึดแบตก็คือเอาไอ้หมุนตรงเนี้ยนะฮะอย่าหมุนออกทั้ง2ด้านนี้แล้วก็วางแบตนะครับเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวถัดไปจะให้ดูอีกทีนึงนะครับส่วนมาด้านหลังครับด้านหลังเนี่ย Tower Choke ก็อลูครับนะฮะข้างหลังก็ปีกนกอลูเหมือนกันนะครับนักเกิลข้างในนะฮะก็เป็นอลูมานะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ารถคันนี้มีครบนะฮะทุกส่วนคุณแทบจะไม่ต้องแต่งอะไรแล้วนะครับในส่วนที่ยึดกับนักเกิลตรงนี้ก็เป็นเคฟลาร์มานะฮะเป็นเคฟลาร์มาสวยเลยนะครับและเป็นเคฟลาร์อย่างดีเลยของญี่ปุ่นนะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์หลังนะฮะแบบพาร์ทเดียวกับโยโกโม่แหละฉะนั้นอะไรหาง่ายของดีไลท์เขาก็มีคุณชายของโยโกโม่ก็ได้นะครับอะไรหาง่ายไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกไม่ซับซ้อนดูแลง่ายนะครับในส่วนของห้องเกียร์หลังก็เป็นอลูมานะครับโชคก็โชครถโปรละฮะโชคอย่างที่โปรเฟชชั่นแนลเขาใช้กันทั้งนั้นนะฮะคือทุกอย่างมันให้มาเต็มหมดฉะนั้นเนี่ยผมบอกรถคันนี้มันค่อนข้างเป็นความคุ้มค่าแล้วถามว่ารถดีไลท์ทำไมไม่ค่อยได้ยินมันคือคนไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินครับถ้าคนเล่นเล่นใหม่แต่ทั่วโลกเขาได้ยินกันเขารู้จักกันดีว่าคือแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับรถดิฟบังคับเฉพาะโดยตรงนะฮะและเจ้าของเองก็เล่นรถดิฟจริงอยู่แล้วด้วยฉะนั้นเนี่ยการคิดค้นการออกแบบแน่นอนมันต้องมีการพัฒนาและการวิจัยมาอยู่แล้วนะฮะว่าต้องวิ่งสมรรถนะอะไรจะเป็นยังไงนะครับเอาล่ะนี่คือผมอยากจะให้ดูนะฮะว่าทุกอย่างมาเป็นอลูมาแล้วก็ของทุกอย่างก็ให้ค่อนข้างครบนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปดีกว่าครับหลายคนอยากจะรู้วิ่งแล้วอาการจะเป็นยังไงจะสวยเหมือนอย่างที่โครงรถมันทำออกมาได้สวยถูกใจหลายๆคนหรือเปล่าเดี๋ยวครั้งต่อมาคลิปวิ่งทดสอบขับ2รถ Delight IR Hybrid คลิปถัดไปครับขอบคุณครับ